โอเคได้ครับผมก็แหมจั่วลงไฟฟ้ามาแล้วก็ขอเลือกตัวที่มันชื่อมันโดยตรงที่สุดนะก็เลือกของตัว Gulf Energy ใช่ไหมก็ลงมาค่อนข้างจะลึกนะครับแรงกดดันก็เรียกว่าเขาโดนค่อนข้างจะเยอะทั้งตัวที่มีสัดส่วนเยอะอยู่หรืออะไรด้วยนะครับตอนนี้ก็ถอยลงมาแล้วก็เห็นการพยายามสร้างฐานนะครับว่าสร้างฐานคือพยายามยืนพื้นโลมาเนี่ย 2-3 ผลละถ้าดูในภาพเดลี่นะครับรอบแรกก็อยู่สัก47ไมค์ที45หลังสุดนี้ลงมาตรง43บาทบวกลบเหมือนตั้งฐานได้นะเซตจะมีเซมีถอยในช่วงนั้นเหมือนตัวกราฟมันเริ่มแบบรับรู้ข่าวร้ายแล้วเหมือนสร้างเบรกได้แล้วก็เมื่อวานนี้เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่พยายามมีแรงซื้อทำหายระยะสั้นขึ้นมาวันนี้คิดว่าคนคงคิดคล้ายๆกันอ่ะมองในลักษณะกลุ่มโรงไฟฟ้าน่าจะเป็นกลุ่มตัวนี้นะราคาก็เลยเปิดกระโดดขึ้นมาตัวแนวต้านผมให้อยู่ในเปเปอร์มันชนอยู่แล้วนะครับคือแถวนี้งั้นผมก่อขยับเป็นต้านถัดไปแล้วกันก็มองสักประมาณ48.50 หรือใกล้หน่อยแต่แถวหัวเดิมสัก50 บาทน่าจะเป็น2เป้าด้านบนนะครับ